18-19 มกราคม65มาเที่ยวจังหวัดบึงกาฬกันครับเมื่อคืน17มกราคมก็พักที่คาบอยคอฟฟี่รีสอร์ทอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายครับก็เป็นบรรยากาศแบบรีสอร์ทไม่แพงครับ400บาทเองครับตอนเช้าก็มีอาหารให้ทานนะครับสั่งเอาแล้วครับยามเช้าก็บรรยากาศแบบชาวบ้านนะครับมีไก่ขันด้วยครับหลังจากนั้นก็เดินทางไปจังหวัดบึงกาฬครับไปชมวัดอาหงศิลาวาสแล้วก็จะมีสะดือแม่น้ำโขงครับก็เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนะครับที่วัดอาหงก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันแรกที่เรามาทริปนี้นะครับบรรยากาศดีครับฝนเพิ่งตกไปนิดๆหน่อยจุดนี้ยังอยู่นอกเขตวัดนะฮะทางด้านซ้ายมือของวัดครับยังไม่ได้เข้าครับเดี๋ยวเราก็คงเข้าไปในเขตวัดครับไปดูว่ามีอะไรกันครับบรรยากาศดีนะครับโขดหินสีสวยงามริมแม่น้ำโขงเข้าใจว่าฝั่งนั้นก็คงเป็นประเทศสปป.ลาวครับพอดีก็มีฝนตกมาปล่อยๆก็หลบฝนกันครับพอดีมีรีสอร์ทใกล้ๆบุญจันตารีสอร์ทแล้วก็เข้าไปหลบฝนกันครับเจ้าของก็กรุณาครับให้ทานกาแฟฟรีโอ้ขอบพระคุณครับบุญจันตารีสอร์ทหลังจากนั้นเราก็เข้าไปในเขตวัดอ่าวหงซึ่งก็ไปชมสะดือแม่น้ำโขงครับก็เป็นน้ำวนตรงช่วงลึกๆของแม่น้ำโขงนะครับวนฝ่ายตรงข้ามเราก็จะเห็นเนี่ยครับแม่น้ำโขงตรงกลางๆก็มีน้ำวนเรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงครับฝั่งตรงข้ามก็คือสปป.ลาวนั่นเองมีท่าเรือเล็กๆครับข้าวเสร็จบ่ายแล้วก็ไปวัดภูทอกกับอำเภอศรีวิไลครับก็เป็นวัดที่น่าสนใจนะครับเดินสนุกครับมีหวาดเสียวด้วยครับช่วงนี้ก็ชื่อถ้ำวิหารลอดครับก็เป็นถ้ำสวยครับสีแดงๆออกหินแดงๆครับ
ค่อยๆไต่ขึ้นมาครับแต่ละชั้นก็จะมีบันไดไต่ขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นทั้งหมดก็มี7ชั้นนะครับ1ชั้น4ชั้น5ชั้น6ก็จะมีทางเดินรอบเขาเลยครับชั้น7ก็เป็นลานดินนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศรอบๆก็สนุกครับเดินขึ้นมาก็ถือว่าออกกำลังกายครับแต่ก็ต้องฟิตซ้อมขาดีๆนะครับนี่แหละครับทางเดินรอบเขาครับโอ้โหเสียวมากครับช่วงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นช่วงไม้อันนั้นแหละเสียวครับก็ไปได้ครึ่งทางไม่ไหวครับกลับครับขาสั่นครับก้าวไม่ออกต้องเดินกลับครับโอ้โหอันนี้ยังพอไหวนะครับแต่พอไปถึงช่วงที่เป็นไม้แล้วครับไม่กล้าไปต่อแล้วครับต้องเดินอ้อมกลับครับไปสักพักหนึ่งนะก็จะเป็นทางไม้ครับโอ้โหเดินไม่ไหวแล้วครับเสียวมากนั่นแหละครับทางไม้ครับเห็นแล้วครับก็ต้องหยุดแล้วก็เดินทางกลับครับไปได้นิดนึงครับเนี่ยครับทางไม้ที่เดินผ่านมาครับตัดสินใจถอยกลับครับเดินกั้นใจเดินทางกลับทางไม้เลยล่ะครับโอ้โหเสียวมากครับเดินคนเดียวด้วยอันตรายเหมือนกันนะครับเกิดไปไม่รอดนี่ขาอ่อนกลับไม่ได้เลยครับก็ต้องไปกันหลายๆคนนะครับก็เดินกลับทางเดิมแล้วครับลงมาก็มาเจอที่เดิมครับที่มีพระพุทธรูปแล้วก็มีลิงปิดหน้าครับเนี่ยแล้วก็มาถ่ายรูปที่เจดีย์สระน้ำซึ่งยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับก็สวยงดงามครับก็แล้วทางด้านเข้าก็มีเจดีย์องค์นึงครับนี่แหละครับก็สวัสดีนะครับคอยติดตามอีกนะครับมีภาคอื่นอีกครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ